ปิดตัวแล้ว Moto G 5G Plus สมาร์ทโฟน 5G ฉายชิป Snapdragon 765ให้จอ 90 Hz กล้องหลัง4ตัวเลนส์หลัก48 มิลลิเมตรแบต 5,000 มิลลิแอมมีชาร์จไวในราคา 9,990 บาทเปิดตัวแล้ว Moto G 5G Plus สมาร์ทโฟน 5G ฉายชิป Snapdragon 765ให้จอ 90 Hz กล้องหลัง4ตัวเลนส์หลัก48 มิลลิเมตรแบต 5,000 มิลลิแอมมีชาร์จไวในราคา 9,990 บาทล่าสุดทาง Motorola ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟน 5G ระดับกลางรุ่นใหม่อย่าง Moto G 5G Plus ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยมีราคาอยู่ที่ 9,990 บาทที่ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟน 5G ราคาไม่ถึงหมื่นรุ่นแรกที่วางจำหน่ายที่ประเทศไทยเลยทีเดียวครับส่วนสเปคจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับตัวเครื่องมีขนาด168คูณ74คูณ9มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่207กรัมหน้าจอแสดงผล LTPS Cinema Vision Display ขนาด 6.7 นิ้วอัตราส่วน 28:9 ความละเอียด Full HD Plus 1080 คูณ 2520 พิกเซล 406 พิกเซลเพอร์อิงค์มีค่า Refresh Rate ระดับ 90 Hz รองรับเทคโนโลยี HDR10 ใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 765 5G Octa-Core GPU เป็น Adreno 620ให้แรมมาที่ 8 GB ส่วนรอมให้ไว้ที่ 118 GB รองรับหน่วยความจำภายนอกแบบ Micro SD สูงสุด1 TB ระบบปฏิบัติการ Android 10ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัว Quad Camera มีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด48 มิลลิเซลลดแสง F1.7 พร้อมเทคโนโลยี Quad Pixel พิกเซลขนาด 1.6 ไมครอนกล้องตัวที่2เป็นเลน Macro Vision ความละเอียด5 มิลลิเซลลดแสง F2.2 พิกเซลขนาด 1.12 ไมครอนถ่ายภาพระยะใกล้สุด2เซนติเมตรกล้องตัวที่3เป็นเลน Ultra Wide Angle ความละเอียด8 มิลลิเซลลดแสง F2.2 สามารถเก็บภาพมุมกว้างสุด118องศากล้องตัวที่4เป็นเลนเดฟความละเอียด2ล้านพิกเซลรวบแสงขนาด F2.2 ครับส่วนกล้องหน้าเป็นเลนคู่ฝั่งบนหน้าจอ Duo In Display Selfie ที่มีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด16ล้านพิกเซลรวบแสง F2.0 พิกเซลขนาด 1.0 ไมครอนกล้องตัวรองเป็นเลน Ultra Wide Angle ความละเอียด8ล้านพิกเซลรวบแสง F2.2 พิกเซลขนาด 1.12 ไมครอนรองรับการถ่ายภาพเซลฟี่มุมกว้างกว่าเดิม4เท่ามีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือด้านข้างของตัวเครื่องมีระบบสแกนใบหน้ารองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4 และ5 GHz มีบลูทูธ 5.0 และ NFC รองรับการเชื่อมต่อ USB Type-C สีเดียวคือ Sphinx Blue ครับให้แบตเตอรี่จุใจ 5,000 มิลลิแอมป์พร้อมระบบการชาร์จแบบ20วัตต์ Turbo Power อีกด้วยครับสมาร์ทโฟนรุ่น Moto G 5G Plus มีราคาอยู่ที่ 9,990 บาทและจะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่ประเทศไทยช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ